เรียมช่วงนี้แกไปมีปัญหากับใครไว้หรือเปล่าคิดสิหรือว่าจะเป็นแฟนคลับพี่พีทแฟนคลับพีทเฮ้ยเป็นไปได้อ่ะพี่เรียมฉันคิดว่ามันมากเกินไปแล้วนะฉันจะไปคุยให้รู้เรื่องเจ๊เจ๊ปล่อยไปเถอะเจ๊มันฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะไม่เป็นเรื่องใหญ่หรอนี่ยังไม่ใหญ่พออีกหรอแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะมันทำยิ่งกว่านี้อ่ะจะทำยังไงฉันไม่อยากให้พีต้องมาเดือดร้อนน่ะเจ๊เนาะโอ้ยแกนะแกเนี่ยมีอะไรผมช่วยได้บ้างไหมอ่ะพี่เลี้ยงจะช่วยล้างรถละกันคุณโอเคไหมเนี่ยโอเคมาได้ไงเนี่ยผมมารับคุณไงเรื่องรถคุณเดี๋ยวผมให้คนเอาไปล้างแล้วกันคุณรู้ได้ยังไงอะว่ารถฉันโดนเจ๊เจ๊บอกทำไมเนี่ยเราจะให้ทำยังไงเล่าไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่องนิดเดียวเองแค่ปลาไข่เองผมกลัวมันจะไม่จบเท่านี้สิแล้วคุณรู้ป่ะใครทำไม่รู้หรอกแต่ว่าช่างมันเถอะค่ะมันไม่มีอะไรหรอกก็แฟนคลับพี่แหละปลาไข่ใส่รถพี่เลียมเละหมดเลยผมดูกล้องวงจรปิดนะครับพวกเราแจ้งความได้นะครับมันไปขนาดนี้หรอคุณผมขอโทษนะไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดยิ้มก่อนยิ้มก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าไม่ไบนะปะคนที่เสียหายก็คือพี่พีทนะคะไม่ใช่เรียมไม่กี่มองมาจากดาวอังคารเนี่ยก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเรียมเนี่ยเขาตั้งใจจะจับพี่พีทโดนปลาไข่แล้วก็สมน้ำหน้าแล้วล่ะค่ะมิกกี้แต่พี่ว่าเราทำเกินไปนะเอาไข่ไปปารถเขาอะแต่มิกกี้ไม่ได้เป็นคนปานะคะพี่แนนมิกกี้แต่มิกกี้รู้อยู่แก่ใจนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายมิกกี้อะมิกกี้ควรจะบอกความจริงกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ตบเธอไม่งั้นเรียมเขาจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้ไม่ค่ะพี่แนนมิกกี้พี่ว่านะมิกกี้ต้องขอโทษพี่พีทด้วยนะคะแต่มิกกี้เลือกแล้วค่ะให้แฟนคลับเข้าใจเรียมผิดแบบนี้แหละดีแล้วเรียมเขาจะได้เลิกยุ่งกับพี่พีสักทีและข่าวเฉาทั้งหลายแหล่จะได้หมดไปจากพี่พีเนี่ยคะพี่พีจะทำหน้าแบบนี้สิคะที่มิกิทำเนี่ยมิกิหวังดีกับพี่พีนะคะหวังดีเหรอมิกิถ้ามิกิหวังดีอ่ะมิกิจะไม่ทำอย่างนี้มันไม่ดีต่อใครเลยเรียมเขาก็เป็นคนดีไปทำร้ายเขาทำไมนี่ไงคะพี่พีกำลังหลงแฟนอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้มิกิกันเอ้ยเดี๋ยวทุกคนมิกิพีหยุดแล้วใจเย็นๆมิกกี้ค่ะมิกกี้ฟังพี่นะพี่จะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายพี่แนมต้องพูดเลยเสียเวลาเลยค่ะมิกกี้ยืนยันคำเดิมมิกกี้จะทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยออกไปจากชีวิตพี่พีทและทั้งหมดที่มิกกี้ทำเนี่ยก็เพื่อพี่พีทนะคะมิกกี้ขอตัวค่ะฉันก็เข้าใจนะที่มิกกี้ทำลงไปอ่ะเขาเป็นแฟนคลับที่รักแกมากหวงแกมากเขากลัวแกโดนหลอกอ่ะเขาเลยการเรียมออกไปจากชีวิตแกไม่ใช่ผมไม่เข้าใจเขานะที่เข้าใจแหละแต่นี่มันก็เกินไปไงเออฉันก็ว่าเกินไปนี่นางไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยแล้วเอาไงดีทีเนี้ยใจที่จะตามค้นหาและปฏิเสธ